เมพิชชนาธิ์ได้ฤกษ์ดีวิวาห์ปลายปีนี้แต่งปุ๊บพร้อมมีลูกปั๊บเมพิชชนาธิ์เพิ่งประกาศข่าวดีเตรียมจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มวิกอัครวัฒน์หลังคบหากันมายาวนานเกือบ7ปีสำหรับนักแสดงสาวเมพิชชนาธิ์สาขากรล่าสุดได้เจอสาวเมจึงได้ขออัปเดตเรื่องงานแต่งว่าตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเมพิชชนาธิ์เมไม่รู้ว่าจะบอกทุกคนยังไงว่าเรามีแพลนจะแต่งงานกันคือแบบคู่เราไม่ได้มีคุกเข่าขอเหมือนคู่อื่นพอดีเขาพาเราไปทานข้าวย้อนหลังวันเกิดแล้วอยู่ดีๆก็ถามคำถามมากมายว่าชอบของขวัญชิ้นไหนตอนคบกันชอบไปเที่ยวไหนถามเยอะมากเราก็ว่าวันนี้ทำไมถามเยอะแล้วเขาก็แบบคำถามสุดท้ายพร้อมแต่งงานหรือยังอยากแต่งหรือยังเขาพร้อมแล้วอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีแหวนนะถามว่าเราอยากจะไปเลือกด้วยกันไหมหรืออยากจะให้เขาเลือกมาเลยเพราะเขากลัวไม่ถูกใจเราก็งงนิดนึงว่านี่คือขอแต่งงานหรืออะไรเมย์ก็เลยบอกเขาไปว่าให้เขาไปเลือกเลยละกันแหวนอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปถามที่บ้านก่อนว่าโอเคกับเธอไหมแล้วให้เธอกลับไปถามพ่อแม่เธอก่อนว่าโอเคกับเราไหมแล้วเอาพ่อแม่มาเจอกันหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ก็เอาที่บ้านมาเจอกันแล้วคุยกันแล้วก็ผ่านไปแบบเร็วมากเรียบง่ายมากก็เลยเริ่มโทรบอกเพื่อนสนิทก่อนว่าจะแต่งงานทุกคนก็จะแบบไปขอกันตอนไหนทำไมไม่รู้เรื่องเธอไปทำอะไรทำไมฉันพลาดคือไม่มีใครพลาดเพราะเราตกลงกันแบบง่ายมากแล้วเราก็คิดว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีแหวนเราก็ยังไม่มีแล้วเราก็เก็บเป็นความลับกันอยู่สองคนว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีแต่เริ่มหาเวดดิ้งแพลนเนอร์บอกใครทุกคนก็ดูตกใจเลยว่าตอนไหนก็คิดอยู่นานก็เลยเอารูปที่เราถ่ายเล่นกันตอนวาเลนไทน์มาลงอันนั้นไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะอันนั้นเป็นคอนเทนต์วันวาเลนไทน์เราก็เลยเอามาลงแล้วเขียนเป็นข้อความบอกทุกคนทีเดียวเมพิชชนาธิ์แล้วใจจริงอยากมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานไหมตอนนั้นอยากมีนะคือแบบเฮ้ยนี่ขอแล้วเหรอแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมแล้วจะยังไงดีตอนแรกอะเอ๊ะหรือเราจะเก็บเป็นความลับก่อนเดี๋ยวเขามีเซอร์ไพรส์แต่ก็จนได้เลิกมาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องรีบเตรียมงานเรามานั่งรอแล้วแหวนยังไม่มีแล้วกลัวทำอะไรไม่ทันก็เลยบอกไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมหรือไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะแต่งแล้วแหละยิ้มเลิกเมื่อไหร่ปลายปีนี้ค่ะช่วงกลางเดือนธันวาเดี๋ยวทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วบอกอีกทีหนึ่งตื่นเต้นไหมตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มานั่งตอบทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วที่โพสต์พูดถึงการผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะจนมาถึงรักครั้งนี้เมย์รู้สึกว่าเมย์อยู่ในวงการนี้มานานแล้วเมย์ก็รู้ว่าเมย์เป็นข่าวเรื่องความรักเยอะแล้วหลายๆคนทุกครั้งที่เมย์อกหักหรือโสดก็จะมีคนให้กำลังใจเยอะรวมทั้งพี่ๆน้องๆ นักข่าวด้วยทุกคนก็ดูแบบเอาใจช่วยเรามาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกข้อความเมย์ได้อ่านหมดเลยอาจจะตอบได้ไม่หมดแต่ซาบซึ้งจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนหายห่วงว่าวันนี้เมย์ได้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะจับมือกับเราไปในทุกช่วงหลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแล้วค่ะเพราะละครจะปิดแล้วเมพิชชนาธิ์สวยขึ้นออร่าเจ้าสาวมาแล้วยิ้มจริงเหรอคะก็คงเป็นแบบนั้นมีความสุขค่ะเพื่อนๆเฮเลยไหมเพราะทุกคนก็ลุ้นกับเมย์ในการมีความรักมาตลอดทุกคนดีใจมากๆเอ้ยปานวาดนี่คือโทรไปเขาเสียงสั่นเลยเหมือนจะร้องไห้ก็จะมีเพื่อนสนิทบางคนที่เราแอบบอกก่อนที่จะโพสต์ข้อความเขาก็กรี๊ดแล้วบอกว่าดีใจมากดีใจกว่าตอนที่เขากำลังจะแต่งงานเองอีกอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้เรามีความสุขค่ะเพื่อนๆลุ้นกับเรามาตลอด
ลุ้นมากพี่อ้ําลุ้นมากพี่หนิงกระแตทุกคนคือดีใจทุกคนถามตลอดเมื่อไหร่แต่งถามมาตลอดจริงๆมีคนหนึ่งที่ถามตอนเรากับแฟนเก็บเป็นความลับคิดอยู่ว่าจะบอกยังไงก็คือกระแตวันนั้นไปนั่งกินโอมากาเซกันอยู่ดีๆก็หันมาถามจะแต่งหรือยังเนี่ยแล้วเราก็อึ้งไปนิดนึงก็เป็นคนโกหกไม่เป็นด้วยก็บอกว่าน่าจะใกล้แล้วนะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะยิ้มตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 30% เองเพราะมัวแต่ถ่ายละครเพิ่งได้โรงแรมล็อกๆเอาไว้คร่าวๆแต่วีคหน้าว่างแล้วจะเริ่มแล้วหลังจากนี้ก็จะประสานงานที่ต่างๆเริ่มทำของชำร่วยคิดเอาไว้คร่าวๆแล้วทีมงานยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าจะเป็นแนวเฟรนลี่กันเองให้ทุกคนมาสบายสบายแล้วมีความสุขทำให้ที่บ้านแล้วเพื่อนๆที่เรารักตอนเช้าเป็นเล็กๆครอบครัวมากๆจัดในสวนตอนกลางคืนก็จัดที่โรงแรมเพราะเพื่อนเยอะแต่ก็เอาแบบสบายสบายไม่ได้หรูหราอะไรมากให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขส่วนงานแต่งจัดงานวันเดียวจบเพราะคุณพ่อขอไว้เพราะเกรงใจผู้ใหญ่ยอมเหนื่อยวันเดียวเช้าเย็นแล้วจบเลยเพื่อนเจ้าสาวกี่คนอันนี้ลิสต์เสร็จแล้วคัดแล้วคัดอีก22คนหัวเราะคือเรามีเพื่อนดารา12คนที่มีสตอรี่ว่าผ่านอะไรกันมาบ้างอีก10คนก็เป็นเพื่อนตอนเด็กๆที่อยู่ในทุกช่วงเวลาก็อยากให้เขาได้อยู่กับเราด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวมี18คนก็เป็นวันเกิดเขาเกิด18เมย์เกิด22ก็เลยเป็นแบบนี้งานแต่งไม่ใหญ่แน่นะวิเดี๋ยวจะขอเชิญทุกคนนะคะที่บ้านว่าไงบ้างมีคนมาดูแลลูกสาวแล้วครั้งแรกที่กลับไปบอกที่บ้านก็ถามแม่ว่าอยากให้เมย์แต่งงานหรือยังแม่ก็บอกว่าอยากถามพ่อบอกว่ายังเหมือนเขาตกใจเขารู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆพูดเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเขาก็พูดตลอดเราแก่แล้วนะเมื่อไหร่จะแต่งงานบอกพ่อแม่ด้วยแต่พอบอกเขาบอกว่ายังเราก็งงว่าทำไมล่ะพอเขาตั้งสติได้อีกวันหนึ่งเขาก็ถามว่าลูกว่างไหมพ่ออยากเลี้ยงข้าวอยากแสดงความยินดียิ้มเรื่องการมีหลานล่ะที่บ้านถามไหมจริงๆเราฝากไข่ไว้นานแล้ว 5-6 ปีแล้วคิดว่าจะรีบใช้เลยแต่งงานเสร็จก็จะมีน้องเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเกิดปีไก่และแฟนเราเกิดปีมังกรเขาอยากจะให้ลูกเกิดปีมังกรมันก็คือปีหน้าตอนนี้ก็รีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อนพอหลังแต่งก็รีบทำให้ทันก็คงไม่ไปมูไปหาหมอน่าจะดีกว่าใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเลยเพราะว่าเราก็แก่แล้วอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวไม่ติดนะอะไรก็ได้แฝดก็ได้แต่จริงๆอยากได้สองคนแม่บอกว่าอย่ามีคนเดียวเดี๋ยวเขาเหงาให้มีสองคนก็จะพยายามอาจจะทำแฝดเลยใช่อาจจะทำแบบนั้นถ้าสามารถ